วันหนึ่งนี่ใช้ประมาณกี่โลคะเนี่ยชิ้นส่วนประมาณใช้ประมาณ30โลค่ะ30โลนะคะแล้วแต่วันถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ลงเยอะหน่อยแบบนี้ค่ะ40โลค่ะของเราเนี่ยมี10บาทลิ้นก็10บาทก็คือมันขายง่ายค่ะกำลังคนซื้อก็ถือแบบนี้ค่ะมี20บาทบางทีครอบครัวหนึ่งเขาแยกกันอยู่เขาอยากกินน้อยๆก็ซื้อได้ค่ะทีละ10บาทคือแบบซื้อง่ายขายคล่องมากถูกที่สุดในประเทศไทยด้วยโอ้ถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วทุกคนส่องบ่มาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ชั่วโมงมากินชาแนลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดดีๆค่ะอยุธยานะคะวันนี้นะคะโมจะมาถ่ายร้านที่เขาขายถูกมากๆเลยค่ะเป็นร้านหมูอบนะคะชิ้นละ10บาทเองค่ะโมไม่เคยเห็นเลยนะคะแล้วก็น่ากินมากๆเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนั่นคือร้านหมูอบอัมพวาชิ้น10บาทค่ะอันนี้ก็เป็นหมูอบชิ้นละ10บาทนะคะที่เขาขายอยู่อ๋อถูกที่สุดในอยุธยาเลยนะคะแล้วก็นี่เป็นไส้ใหญ่เหรอคะใช่ค่ะแล้วของคุณภาพมาขายนะคะก็คือเอาของซีทีของเป็นโลมาขายแต่เราทำตลาด10บาทค่ะราคาแบบว่าขวัญใจมิตรภาพอ๋อมิตรภาพจริงค่ะสวัสดีแม่ค้าด้วยนะคะนี่ไงถังที่เขาใช้อบเนี่ยค่ะอยู่นี่เลยนะคะมันเป็นอะไรคะเนี่ยมีชิ้นส่วนไหนบ้างคะน่ะอ๋อมีหูมีคอมีลิ้นมีเนื้อแดงนะคะเป็นส่วนของหัวหมูแล้วก็ไส้หมูค่ะอ๋อค่ะเขาอบในถังอย่างนี้เลยชิ้นละ10บาทเลยเราเปิดหมูอีกแล้วทุกคนโอ้ขอโทษนี่เป็นหูนะคะอันนี้เป็นเนื้อติดกระดูกก่อนเชิญด้านนี้ได้นะคะลูกค้าเชิญเลือกด้านนี้ได้จ้ะเลือกวางบนถาดเลยนะคะลูกค้าลุมเลยทุกคนตอนนี้ปิดฝาก่อนนะคะหอมมากเลยนี่นะคะใช่ไหมแยกชุดใช่ไหมคะแยกกันนะนี่เป็น3ชั้นนะคะนี่เป็นใบหูกระดูกอ่อนค่ะเราจะใช้หมู CP ที่เป็นสายพันธุ์คุรูบุตะนะคะมันจะนุ่มอ๋อใช่ค่ะไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องหมักนมมากก็โอเคค่ะวันหนึ่งนี่ใช้ประมาณกี่โลคะเนี่ยชิ้นส่วนประมาณใช้ประมาณ30โลค่ะ30โลนะคะแบบอันนี้เป็นตัวไหนคะเป็น3ชั้นเนื้อติดมันเป็นหน้ากากตรงแก้มค่ะถ้าแบบนี้เป็นใบหูกระดูกอ่อนนะคะใบหูนี่นะคะใบหูถ้าแบบนี้เป็นเนื้อลิ้นค่ะเนื้อลิ้นค่ะแบบนี้ก็เป็นเนื้อแดงแบบนี้ค่ะจะมีข้างแดงนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีไส้นะคะราคา10บาทแต่รสชาติไม่10บาทค่ะเออราคา10บาทรสชาติไม่10บาทนะคะแล้วชิ้นส่วนไหนที่แบบว่าขายดีอะคะแล้วแต่ลูกค้านะคะบางคนลูกค้าชอบกินเนื้อเขาก็เอาเนื้อส่วนมากก็ขายค้ากันได้หมดเลยค่ะโอเคค่ะไปหั่นเองอ๋อได้จ้ะได้ฟิลกว่าใช่ไหมชอบชิ้นแบบไหนก็เลือกก็หั่นได้เลยอันนั้นชิ้นส่วนอะไรคะอันนี้เป็นแก้มนะคะเป็น3ชั้นนุ่มๆเป็นเนื้อติดมันค่ะอ๋อค่ะน้ำจิ้ม2ถุงนะคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะได้ค่ะเรียกเลยจ้าขายวันอะไรบ้างคะขายทุกวันนะคะทุกวันเลยเหรอคะที่นี่เหรอคะใช่ค่ะขายประจำที่ตลาดดีๆค่ะ
ค่ะขายกี่โมงถึงกี่โมงคะขายบ่าย3โมงถึง2ทุ่มค่ะบ่าย3โมงถึง2ทุ่มใช่ค่ะทุกวันเลยที่ตลาดดีๆนะคะทุกคนแต่ถ้าใครอยู่ใกล้คานหามก็ไปที่คานหามได้นะคะค่ะใช่ค่ะที่คานหามค่ะคือเราจะทำตลาดแบบนี้ค่ะวัสดุอุปกรณ์เราใช้ถังเลดอกมันก็จะสะอาดไม่มีควันนะคะอ๋อค่ะขายมากี่ปีแล้วจ๊ะแม่คะขายนานแล้วนะคะหลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้วเนาะค่ะแต่ราคาหมูก็แต่ก็จะขายราคานี้ค่ะขาย10บาทตลอดเลยค่ะอ๋อน้ำจิ้มนี่เป็นน้ำจิ้มอะไรอะคะน้ำจิ้มมะขามนะคะโอ้โหนี่มันจะอยู่ได้นานแบบนี้ค่ะอ๋อน้ำจิ้มมะขามจะอยู่ได้นานมาเปิดเป็นร้านหมูอบ10บาทได้ยังไงอะคะแบบมีแนวคิดไงทำไมแบบถึงขายแค่10บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็ย่างทีนี้มันควันนะคะมันควันแล้วมันก็รบกวนคนอื่นเขาแล้วเข้าตลาดไหนมันก็จะลำบากแล้วเราขายชิ้นใหญ่ดูแบบว่ากำลังคนซื้อมันแพงอะค่ะถ้าเราอย่างขายชิ้น10บาทถ้าเจ้าอื่นเขาก็จะขายเฉพาะหูนี่ชิ้นหนึ่ง50แต่ของเราเนี่ยมี10บาทลิ้นก็10บาทก็คือมันขายง่ายค่ะกำลังคนซื้อก็ถึงแบบนี้ค่ะมี20บาทบางทีครอบครัวหนึ่งเขาแยกกันอยู่เขาอยากกินน้อยๆก็ซื้อได้ค่ะขาดรสชาติอร่อยและราคาไม่แพงค่ะถึงจะอยู่ในสภาวะที่เศรษฐกิจมันแย่เราก็อยู่ได้ว่าเราซื้อสัตว์ต่อตัวเองแล้วก็ซื้อสัตว์ต่อลูกค้านะคะอันนี้กี่บาทคะเนี่ย5ชิ้นนะคะ50บาท5ชิ้น50บาทเองค่ะทุกคนโอ้โหถ้าขายที่อื่นเขาจะขึ้นตาช่างใช่ไหมคะอยากขายที่อื่นเขาก็จะขึ้นตาช่างใช้หมูคุณภาพนะทุกคนนะแต่ของที่เราขายถูกก็จริงแต่เราของคุณภาพมาขายแบบนี้ค่ะของ CP นะคะโอ้ของ CP ใช่เป็นของราคาแพงแต่เรามาทำแบบว่าเราขายกำไรน้อยแต่เราขายปริมาณเยอะเอาลูกค้าอยู่ได้แม่ค้าอยู่ได้ค่ะค่ะของเราก็สดทุกวันเพราะว่าเราขายหมดแบบนี้ค่ะอาศัยความเซียนนิดนึงนะคะงั้นมันจะโดนมือว้าวโอ้มีทั้งหมด2ชั้นนะคะใช่ค่ะอบได้2ชั้นเลยอันนี้เป็นแล้วแต่เราจะออกแบบว่าเราจะย่างยังไงค่ะบางทีที่มี2ชั้นเพราะถ้ายอดขายดีอะไรแบบนี้เราก็สามารถที่จะย่างทันนะคะค่ะชิ้นละ10บาทเลยนะคะเลือกได้เลยจ้ะมาเดี๋ยวเรามาเลือกกันบ้างดีกว่าเอาเป็นเนื้อแดงค่ะแล้วก็เป็นหูค่ะเป็นกระดูกอ่อนตัวนี้จะเป็นกระดูกแล้วก็อันไหนนะคะที่เขาเลือกกันนะเนื้อแก้มหรอนี่ก็เนื้อแก้มเป็นเนื้อติดมันเป็น3ชั้นนุ่มๆถ้าแบบนี้เป็นสันคอจะเป็นเนื้อติดมันนะคะโอ้สันคอสันคอเราจะเน้นหมักนุ่มนะคะค่ะนี่ก็เป็นคออันนี้หมักเป็นรสชาติอะไรคะหวานหวานเค็มเค็มเหรอคะจะกลมกล่อมพอดีนะคะจะไม่หวานเพราะว่าบางทีเขาเป็นกับแก้มกับแก้มเขาจะไม่เน้นหวานแต่ของเราจะมีน้ำจิ้มรสเด็ดให้อันนั้นเป็นเนื้อลิ้นทานเป็นเนื้อลิ้นเอาไหมคะคุณเอาเนื้อลิ้นคอหมูไหนอ่ะคอหมูเหรอคะถ้าแบบนี้ก็เป็นมันคอแบบนี้เป็นมันคอถ้าไม่ชอบมันก็คือเอาเนื้อไปเลยค่ะก็เอาเนื้อแดงแบบนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าของเราไม่เชิงว่าเป็นสันคอหมูเลยมันเป็นส่วนของหัวหมูมันก็จะมีติดหนังไปด้วยค่ะอ๋อค่ะอ่ะเลือกเลยค่ะเดี๋ยวเลือกก่อนนะทุกคนเอ้ยนี่ชิ้นนี้ดีใช่ค่ะเป็นสันคอแล้วแต่10บาทเองอ่ะทุกคนชิ้นเบลอเลยนี่10บาทชิ้นเบลอเท่เลย2ค่ะเรียกเลยนะคะ6 7เอาไส้มั้ยคะลองชิมสักชิ้นมั้ยคะไส้ลองชิมสักชิ้นนึงแล้วกัน8นะคะแถมให้ชิ้นนึงเรียกเลยค่ะ10ชิ้นแถมชิ้นนึงอีกอ่ะแถมได้ได้ค่ะชิ้นนี้เลย5 10ชิ้นแถมได้นะคะชิ้นนึงแถมอีกชิ้นนึงอีกนะคะเดี๋ยวเอาหูมั้ยคะคุณแม็กมันไม่ใช่หูนั้นหูก็จะเป็นกระดูกอ่อนก็จะแบบว่าเคี้ยวกรุบๆหน่อยอะค่ะใช่ค่ะ10บาททุกชิ้นเลยนะคะราคาเดียวทั้งร้านเลยจ้าของโมค่ะ
โอ้น่ากินมากเลยหนึ่งร้อยนะคะมีของโมค่ะเลือกสั่งสิบเอ็ดชิ้นเลยค่ะสามหกเก้าสิบสิบเอ็ดโอเคค่ะชอบหนาบางบอกได้นะคะค่ะบางๆค่ะชอบบางๆใช่ไหมเลือกเลยค่ะน้ำจิ้มนี่มีแบบราดเลยไหมคะราดได้แต่ว่าถ้าเรายังไม่กินราดแล้วมันจะแย่ๆค่ะมันจะก็คือถ้าเรากินเราค่อยราดก็จะแยกไปค่ะแต่ถ้าลูกค้าต้องการให้ราดได้ก็ราดก็ราดได้เลยค่ะราดไปไหมคะหรือว่าจะแยกแยกไปดีกว่าเนาะแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งจ้ะร้อยหนึ่งค่ะเอาน้ำจิ้มฉ่ำๆเลยนะจ๊ะไม่ค่ะจ๊ะส่งทางนี้นะคะไม้แหลมหยิบได้เลยนะคะค่ะไม้แล้วมากทางไหนสามชิ้นนะคะสามสิบบาทค่ะตะกอนสิบบาทนะคะขอบคุณค่ะขายดีนะทุกคนนะห้าสิบบาทนะคะชิ้นละ10บาทเลยค่ะเป็นหมูอบนะคะหูมีคอมีลิ้นมีเนื้อแดงมีนะจ๊ะชอบชิ้นไหนเลือกได้เลยนะคะ50จ้ะเรียบร้อยนะคะคุณค่ะ5ชิ้นนะคะนี่เป็นส่วนของเนื้อแดงค่ะลูกอ่อนเป็นส่วนของใบหูนะคะค่ะ5ชิ้นก็50เองค่ะทุกคนชิ้นละ10บาทคือแบบซื้อง่ายขายคล่องมากนะถูกที่สุดในประเทศไทยด้วยค่ะโอ้ถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วทุกคน20บาทก็กินได้เออ20บาทก็กินได้นะคะเศรษฐกิจแย่ๆแบบนี้ค่ะเราก็ขายได้แล้วก็เหมือนแบบคนก็ประหยัดด้วยค่ะค่ะมันได้กำไรไม่เยอะก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันขายได้มันอยู่ได้ลูกค้าซื้อแล้วก็แฮปปี้ค่ะค่ะเน้นไหมคะอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้ใช่ค่ะเราเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพวัตถุดิบมีคุณภาพด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าถูกอย่างเดียวค่ะก็เลยมีลูกค้ามาช่วยอุดหนุนตลอดนะคะก็จะมีลูกค้าประจำอยู่แบบนี้ตลอดเลือกเลยค่ะถ้าแบบนั้นเป็นแก้มค่ะ3ชั้นนี่เป็นสันคอนะคะสันคอนี่น่ากินนะอบประมาณกี่นาทีอะคะเนี่ยอบเท่ากับเราย่างนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะครึ่งชั่วโมงเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟร้อนเกินไปมันก็จะไหม้ก่อนสุกมันก็จะไม่นุ่มอะค่ะทำให้หมูแข็งก็ได้ของกินมันต้องใส่ใจในรายละเอียดค่ะค่ะนี่ขออนุญาตดูน้ำจิ้มหน่อยนะคะน้ำจิ้มหน้าตาไม่สวยแต่รสชาติเข้มข้นเออหน้าตาไม่สวยแต่รสชาติเข้มข้นนะคะโอ้เขาย่าง2ชั้นจะเริ่มไหม้แล้วก็คือชั้นหนึ่งมันจะเป็นชั้นที่เราใช้สลัดน้ำถ้างั้นตะแกรงมันก็จะไหม้มันก็จะทำให้หมูไม่สวยอ๋อเป็นชั้นสลัดน้ำใช่เป็นเทคนิคของเราค่อยๆพัฒนาปรับปรุงเรื่อยๆค่ะค่ะแม่ค้าชื่ออะไรนะคะชื่อแสงค่ะคุณแสงนะคะใช่ค่ะขายมาได้หลายปีนะคะจนพัฒนาเป็นสูตรค่ะขายสูตรหรือขายแฟรนไชส์ไหมคะอ๋อไม่ได้ขายค่ะเราทำเฉพาะใน
ญาติพี่น้องแบบนี้ค่ะเราเก็บไว้ให้ญาติพี่น้องเราทํามาหากินแบบนี้ค่ะเป็นเตาถ่านหรือแก๊สหรืออะไรคะถ้าขายเราจะสะดวกก็คือปรับปรุงใช้แก๊สนะคะถ้าใช้ถ่านน่ะมันจะไม่ค่อยทันนะคะมันย่างไม่ทันแต่ถ้าเราใช้ถ่านรสชาติมันก็จะดีกว่าใช้แก๊สนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะขอกินแบบไม่จิ้มก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะนัวรสชาติแบบว่าไม่เข้มอะค่ะกลางๆหอมหอมนุ่มเลยอะใส่น้ำจิ้มค่ะเปรี้ยวเค็มเผ็ดน้ำจิ้มรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดค่ะรับกับหมูพอดีเลยค่ะกินกับข้าวก็อร่อยเป็นกับแก้มก็ดีนะคะกินละ10 บาทอ่ะนุ่มจะได้วนใช่ไหมคะหูถ้าเพื่อนชอบหมูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายส่องมาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ชั่วโมงมากินเชนแนล